ครับผมอันนี้ก็คือเครื่องปั่นไฟดีเซลนะครับผมขนาด10กิโลวัตต์ยี่ห้อจูปิเตอร์รุ่น JP-D10-Silent นะครับผมขนาด10กิโลวัตต์จ่ายไฟ220โวลต์นะครับ50เฮิรตซ์นะครับผมวันนี้เป็นแบบ Silent Type นะครับผมแบบเก็บเสียงนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำงานของเขานะครับผมเบื้องต้นเนี่ยเราจะแสดงวิธีการเซตอัพเครื่องให้ก่อนนะครับผมครับเริ่มแรกนะครับผมให้เราเปิดฝาอันนี้ออกนะครับอันนี้จะเป็นตัวน้ำมันดีเซลนะครับเป็นน้ำมันดีเซลนะครับผมเติมเราเติมน้ำมันเชื้อเพลิงด้านนี้นะครับผมเติมในรูนี้เลยนะครับผมเติมขั้นต่ำ10ลิตรครับเติมขั้นต่ำ10ลิตรนะครับผมความจุถังน้ำมันตัวนี้ความจุถังน้ำมันจะอยู่ที่ผมถังน้ำมันเนี่ยนะครับผมเติมขั้นต่ำ10ลิตรนะครับผมความจุถังน้ำมันทั้งหมดนะครับผมคือ32ลิตรนะครับผมเราเติมน้ำมันเข้าไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีเกบอกน้ำมันเครื่องอยู่ไอ้น้ำมันเป็นดีเซลอยู่นะครับว่าระดับอยู่ที่เท่าไหร่สีแดงนี่คือตกถ้าเอฟนี่คือเต็มครับก็พอเราเติมเสร็จแล้วใช่ไหมครับตัวนี้คือยักน้ำมันในกรณีน้ำมันหมดหรือว่าครั้งแรกในการที่เราจะใช้ครับเราต้องยักน้ำมันให้ขึ้นมาที่กลวยหลอดนี้ก่อนครับที่กองน้ำมันตัวนี้ครับถ้าขึ้นมาเต็มนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วต่อไปเราก็จะไปเติมน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องนะครับเราต้องเปิดฝาตัวนี้นะครับมันจะมีน็อตเบอร์13ตัวขันไว้อยู่ครับเราเปิดฝาออกปุ๊บก็เห็นฝาฝาน้ำมันสีส้มๆเนี่ยครับสองฝาเราก็หมุนออกครับแล้วใช้การกลวยในการที่เราจะเติมน้ำมันเครื่องนะครับผมน้ำมันเครื่อง10W นะครับผมตัวนี้เนี่ยใช้น้ำมันเครื่องเกรด40นะครับผมเบอร์40ทั่วไปก็ใช้ได้นะครับผมทีนี้เวลาเติมเนี่ยเราต้องเติมทั้ง2ฝานี้เลยนะครับผมความจุน้ำมันเครื่องทั้งหมดนะครับผมอันนี้เราดูตามสเปคเลยนะครับผม SAE เกรด 15W40 นะครับผมความจุน้ำมันเครื่องนะครับ 3.15 ลิตรนะครับผมโดยแบ่งเป็นครึ่งนะครับข้างนี้ก็จะประมาณ 1.5 ข้างนี้ก็จะอีก 1.5 รวมเป็นประมาณ3ลิตรนิดๆนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการวัดนะครับผมว่าน้ำมันเครื่องเราเติมได้ที่ระดับไหนนะครับผมอยู่ฝั่งด้านหลังนี่นะครับด้านหลังนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปครับผมนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นที่วัดน้ำมันเครื่องนะครับการวัดน้ำมันนะครับผมเราดึงขึ้นมาครับดึงขึ้นมาปั๊บใช้ผ้าสะอาดนะครับแล้วก็วัดปั๊บครับผมให้น้ำมันอยู่ขีดด้านบนลอยบนนี่เลยลอยปะใช่ไหมครับผมตรงลอยที่เขาทำไว้ที่การนะครับผมให้เสมอข้างบนนี่ครับให้เสมอด้านบนนี่เลยแต่อย่าขึ้นมามากนี่ครับเพราะว่าควรมันจะออกเราเติมประมาณนี้ต่ำลงไปได้นิดนึงครับผมต่อไปเราจะแบตเตอรี่นะครับผมตัวนี้สตาร์ทด้วยกุญแจนะครับผมจะมีแบตเตอรี่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าแบตเตอรี่จะอยู่ด้านในนี้นะครับผมอันนี้เราได้ต่อแบตเตอรี่เอาไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเราจะมาอธิบายหน้าปัดการทำงานของเขานะครับผมเปิดหมุนออกมาครับผมหน้าปัดของเขาเนี่ยจะมีอะไรบอกบ้างนะครับผมมีสวิตช์กุญแจนะครับออนออฟมีออยล์อะลาร์มออยล์อะลาร์มเนี่ยจะแดงขึ้นก็ตอนที่น้ำมันเครื่องหมดนะครับผมหรือว่าต่ำกว่าเกณฑ์นะครับผมให้เราทำการเช็คน้ำมันเครื่องนะครับผมมีฟิลอันนี้ emergency stop นะครับผมแล้วก็มีฟิล DC 12โวลต์นะครับผมมีสายกราวนะครับผมอันนี้เป็นช่องไฟ DC นะครับผมสามารถต่อ DC ได้นะครับผมแล้วก็จะมีช่องสำหรับ AC นะครับผมเป็น2สายนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีโวลต์มิเตอร์กับแอมมิเตอร์บอกแล้วก็จะมีเซอร์กิตสวิตช์นะครับผมเป็นตัวตัดเมื่อการทำงานเมื่อไฟเกินนะฮะหรือว่าเป็นตัวเปิดให้จ่ายไฟมาที่ช่องนี้นะครับผม
ตัวนี้เนี่ยจะมีออยล์มีโลออยล์เซ็นเซอร์นะครับผมก็คือตัวนี้นะครับจะมีตัวบอกนะครับผมมีรีเซ็ตสวิตช์จะตัดการทำงานเมื่อมีกระแสไฟเกินกระแสไฟกระชากนะครับผมหรือมีไฟย้อนเข้าเครื่องมีไฟช็อตนะครับผมเพื่อป้องกันเครื่องเสียหายแล้วก็เพื่อป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเสียหายนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสตาร์ทการทำงานกันนะครับผมเดี๋ยวเราดูบิดสตาร์ทนะครับผมครับนี่คือเครื่องทำงานวอลต์มิเตอร์ก็จะขึ้นนะครับผมแล้วเราก็จะมาดูนี่คือปุ่มดับเครื่องพอเวลาเราดับเครื่องไปแล้วเนี่ยเราต้องหมุนปรับอีกทีนึงนะครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะสตาร์ทไม่ได้เราต้องหมุนให้มันเด้งขึ้นมานะครับผมหรือว่าใช้กุญแจดับก็ได้เหมือนกันนะครับผมทีนี้มันจะมีตัวสำคัญอยู่อีกตัวนึงคือสวิตช์ตัวสวิตช์บ็อกซ์นะครับที่อยู่ด้านนี้นะครับผมเมื่อในกรณีที่ดับเครื่องไม่ได้นะครับผมเราจะต้องมาดึงดับตัวนี้นะครับผมดันกลับคืนดันกลับคืนตัวนี้นะครับผมเครื่องก็จะดับนะครับผมเพราะว่านะครับผมลองออฟก่อนอันนี้คือออฟอันนี้ทำงานอันนี้ออนใช่ครับอันนี้คือออนนะครับผมเสร็จแล้วพอออฟปุ๊บฮะนี่คือดึงดับทีนี้เนี่ยบางกรณีเนี่ยมันไม่ดับนะครับผมเราก็จะต้องมาดึงให้เขาอยู่มาอยู่ในระดับนี้นะครับผมก็คือดึงตัวนี้กลับมาปั๊บนะครับผมเครื่องก็จะดับได้ในกรณีที่กล่องตัวนี้เสียนะครับผมนะครับผมลองหมุนทีนึงนะครับผมสตาร์ทเลยนะครับผมตัวนี้คือเอาไว้ใช้ฉุกเฉินจริงๆในกรณีที่ตัวกล่องสวิตช์ไม่ทำงานนะครับผมครับก็การใช้งานตัวนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวครับนี่ตัวกล่องน้ำมันเครื่องนะฮะอันนี้เกือบลืมนะฮะสำคัญเหมือนกันอันนี้เนี่ยเรารันอิน20ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ทุกๆ100ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะทำการถ่ายน้ำมันเครื่อง1ครั้งนะครับผมตัวนี้เราก็ต้องคอยเปลี่ยนแล้วเราก็จะมีแถมอุปกรณ์ในการถ่ายน้ำมันเครื่องให้เป็นประแจขันนะครับผมจุดถ่ายน้ำมันเครื่องตรงนี้นะครับแล้วก็จุดถ่ายน้ำมันเครื่องจะอยู่ด้านในนี้นะครับเป็นน็อตตัวเล็กๆเบอร์17นะครับผมอยู่ด้านข้างเครื่องนี้แล้วก็ขันให้มันฮะก็ต้องใช้บล็อกในการถ่ายตัวนี้นะครับผมอยู่ตัวนี้ตัวนึงนะครับฮะตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับผมในเรื่องการทำงานนะครับผมจ่ายไฟ220นะครับใช้งานได้หลากหลายนะครับผมแล้วก็จะมีรุ่นสำหรับ ATS ด้วยนะครับผมจะเป็นรุ่นที่สั่งนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมีแถมลูกล้อมาให้ไม่ต้องกลัวว่าจะเคลื่อนย้ายลำบากนะครับผมจะมีลูกล้อนะฮะเป็นแบบหมุนได้แล้วก็มีล็อกให้นะครับผมเป็นคู่อย่างนี้แล้วก็มีล้อขาดตายนะครับผมนะผมข้อควรระวังนะครับผมวิธีการดูแลรักษาก็คือเราต้องหมั่นถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะนะครับผมเป่ากรองอากาศกรองอากาศก็อยู่อย่างนี้ครับผมแล้วก็เช็คแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยมีอายุการใช้งาน 1-2 ปีนะครับผมแล้วก็จะมีพัดลมระบายอากาศอยู่ด้านนี้ด้านเครื่องด้านหลังท่อไอเสียอยู่อย่างนี้นะครับผมลมระบายอากาศเป็นออยล์คูลเลอร์นะครับผมเป็นตัวระบายอากาศนะครับผมตัวนี้เนี่ยเรื่องกระแสไฟนะครับผมเรามีกล่องควบคุมแรงดันไฟแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความเสถียรของไฟฟ้าที่จ่ายออกมาเนี่ยค่อนข้างนิ่งเลยทีเดียวนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าเขาจะงองแงหรือว่ามีปัญหาในการใช้งานเนื่องจากกระแสไฟไม่สม่ำเสมอไม่เรียบนะครับผมครับขอบคุณครับ